ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยคุณปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยตรีประยุทธ์หนึ่งฉบับโพสต์โทเดย์กันอีกครั้งค่ะจำได้ไหมครับเมื่อวานก็ได้รายงานคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมกันไปนะครับโพสต์ครั้งตรีเฉพาะการครม.ประยุทธ์หนึ่งทำไมต้องประยุทธ์และทำไมต้องมีหมายเลขหนึ่งค่ะแปลว่าสังคมนะสังคมเขาฟันธงกันไปแล้วว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ควบนายกแน่ๆแต่ทำไมต้องมีหมายเลขหนึ่งหลายคนเชื่อว่าในระยะ1ปีหรือ1ปีเศษๆธรรมชาติของการบริหารราชการแผ่นดินอาจมีโอกาสปรับเล็กปรับน้อยเป็นระยะระยะมันก็เป็นเช่นนั้นที่ผ่านมาก็เป็นเช่นนั้นดังนั้นประยุทธ์หนึ่งประกอบด้วยใครอย่างไรไม่หลายโผก็จะเริ่มออกมาเรื่อยๆนะคะโผต่างๆนะคะด้วยความเคารพนะฮะด้วยความเคารพเมื่อวานเราเลือกโผของโพสต์โทเดย์ทำเป็นชาร์ตทำเป็นตารางแล้วก็ขึ้นจอเราจะทวนกันอีกครั้งเราจะนำโผครม.ประยุทธ์หนึ่งฉบับโพสต์โทเดย์มีที่มาจากโพสต์โทเดย์ขึ้นจออีกครั้งนะครับโพสต์โทเดย์เมื่อวานนั้นบอกว่าพลเอกประยุทธ์จะควบนายกบอกว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกมั่นคงควบกลาโหมค่ะบอกว่าคุณชัยปิยะธรเทวกุลจะเป็นรองนายกเศรษฐกิจคุมขุนคลังบอกว่าอาจารย์วิษณุเครืองามจะเป็นรองนายกกฎหมายดูกฎหมายบอกว่าคุณบรรทุนล่ำซ้ำจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่เมื่อวานก็มาปฏิเสธเรียบร้อยแล้วตรงนี้คือประเด็นตรงนี้คือประเด็นแต่เดี๋ยวเราจะหยิบเอาคำให้สัมภาษณ์ของคุณบรรทุนล่ำซ้ำมาคลี่มาขยายมาขีดเส้นใต้นะส่วนโผนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นชื่อพลอากาศเอกประจินจันตองค่ะส่วนรัฐมนตรีคมนาคมกับเป็นชื่อของพลอากาศเอกนะคะอิทธพรสุภวงศ์นะคะอดีตผบ.ทอ.นะคะแล้วก็พลเอกชัดชัยสาริกัลยะนะคะก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เป็นพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบเอาละครับประเด็นอยู่ตรงนี้อยู่ที่ชื่อบรรทุนล่ำซ้ำคุณปั้นแห่งแบงก์กสิกรเนี่ยนะครับด้วยความเคารพฮะโผมันออกมาเยอะแยะมากมายแก่กองทำไมเราจึงเลือกโผของโพสต์โทเดย์เรื่องของเรื่องประธานโพสต์โทเดย์ชื่อปริยธรธีวกุลก็เท่านั้นนะไม่มีอะไรคุมเศรษฐกิจตามโผไม่มีอะไรโพสต์โทเดย์ประธานชื่อปริยธรธีวกุลดังนั้นโผครม.ของโพสต์โทเดย์จึงน่าขีดเส้นใต้แต่สุดท้ายจะใช่หรือไม่การเมืองก็คือการเมืองการเมืองคือหมอกคือควันต้องสุดท้ายจริงๆอ่ะถึงจะใช่ไปที่คุณบรรทุนล่ำซ้ำนะฮะเมื่อวานคุณบรรทุนล่ำซ้ำออกมาปฏิเสธข่าวแต่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตฟังคำให้สัมภาษณ์ของคุณบรรทุนล่ำซ้ำดีๆนะฮะมันมีสองวรรคที่มีความย้อนแย้งอยู่ในตัวมันเองสังเกตนะฮะลองดูสิคะข้อความเป็นไงคะวรรคที่หนึ่งวรรคที่หนึ่งผมไม่เคยได้รับการทาบทามในวรรคที่หนึ่งนะไม่เคยได้รับการทาบทามแต่ว่าปฏิเสธครับที่มีโผล่ยังไม่ได้รับการทาบทามเจ้าตัวยังไม่รู้การจัดโผล่นั้นก็จัดกันไปสุดท้ายผู้ที่มีชื่ออยู่ในโผโอเคไม่โอเคบนเงื่อนไขอะไรอย่างไรอาจจะเป็นอีกช็อตหนึ่งก็ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่เคยได้รับการทาบทามนั่นคือวรรคที่หนึ่งค่ะวรรคที่สองผมได้แสดงเจตจำนงที่ชัดเจนไปกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วว่าขณะนี้ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการประธานเจ้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยมีภารกิจที่จะต้องบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจธนาคารอีกทั้งรับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโจทย์รักป่าน่านที่ต้องไปดำเนินการและลงพื้นที่ในจังหวัดน่านอยู่เสมอๆซึ่งก็เต็มเวลาเต็มที่อยู่แล้วไม่อยู่ในวิสัยที่จะรับงานอื่นได้อีกสรุปนะปฏิเสธเลยป่ะคะวรรคที่หนึ่งผมไม่เคยได้รับการทาบทาม
วรรคที่สองผมได้แสดงเจตจำนงที่ชัดเจนไปกับคสช.แล้วว่าขณะนี้จุดจุดจุดอื่นๆอีกมากมายจึงไม่อยู่ในวิสัยที่จะรับงานอื่นได้อีกตกลงทาบทามหรือไม่ทาบทามไม่ถ้าเขาไม่ทาบทามผมได้แสดงเจตจำนงที่ชัดเจนไปกับคสช.แล้วนั้นแปลว่าอะไรไปแสดงเจตจำนงตอนไหนไม่รู้จบไปเจอกันตอนไหนจบเห็นนะเห็นนะเห็นนะพอเอาแต่ละวลีของผู้หลักผู้ใหญ่พวกเอาคำพูดที่เป็นคีย์เวิร์ดของเพลย์เมกเกอร์ในแวดวงการเมืองในบ้านในเมืองมาคลี่ทีละคำมาสังเคราะห์ทีละวรรคเนี่ยเราจะพบอะไรซ่อนอยู่ข้างในเยอะแยะมากมายไก่กองผมไม่เคยได้รับการทาบทามแต่วรรคต่อไปคือผมได้แสดงเจตจำนงไปกับคสช.แล้วว่าขณะนี้จุด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 จึงแปลว่าอะไรไม่มีการทาบทามอย่างเป็นทางการไงหรือเปล่าคงจะไปรู้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณปั้นบรรทุนล่ำซำเป็นเจ้าของเป็น CEO สูงสุด CEO ตัวจริงหนึ่งเดียวจริงๆของกสิกรไทยใช่ไหมฮะณตอนนี้พูดถึงกสิกรมีคนนินทาแบงก์กสิกรไปนินทาอะไรแบงก์เขาแบงก์เขาไปทำอะไรให้วันก่อน3วันที่แล้วค่ะผมไปเดินเล่นแถวตึกปตท.สำนักงานใหญ่อ๋อไปเดินเล่นนะคะแถวตึกปตท.นะคะลมมันเย็นไปเจอประธานบอร์ดไหมไม่เจออ้าวเหรอคะไปเจอผู้ใหญ่คนหนึ่งค่ะโดยบังเอิญหรือเปล่าค่ะก็คุยกันเรื่องของบ้านเรื่องของเมืองแต่ไม่ใช่ประธานบอร์ดนะฮะแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองคนหนึ่งแหละผู้ใหญ่หลายคนนะนะฮะบิ๊กๆเยอะก็คุยกันไปคุยกันมาและไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงของปตท.ด้วยไปเดี๋ยวเขาจะซวยเขาจะเดือดร้อนก็คุยกันไปคุยบังเอิญผู้ใหญ่ท่านนั้นมีภารกิจบางประการที่ต้องไปเฉียดตึกแถวนั้นกลุ่มตึกนั้นมันมีตึกบีไอก็มีตึกนะสำนักงานปตท.ของบางเจ้าหลายออฟฟิศหลายออฟฟิศ BOI ด้วย BOI ก็อยู่ติดกันเลยผมใบ้นิดนึงมีตึก BOI ด้วยค่ะอยู่มีตึกการบินพลเรือนด้วยอ๋อค่ะต่อกันค่ะโอเคโอเคโอเคบังเอิญผู้ใหญ่คนนั้นเนี่ยมีธุระที่จะต้องไปเฉียดเฉียดแถวๆนั้นนะฮะตึกไหนไม่ทราบผมก็ไปเดินเล่นที่ตึกปตท.ด้วยความชุกชนก็เดินทะลุตึกนั้นออกตึกนี้ไปเรื่อยบังเอิญมาเอิญไปป่าหน้าก็นั่งคุยกันเรื่องการเมืองเรื่องบ้านเมืองนะฮะผู้ใหญ่คนนั้นเขาพูดแบบขำๆมานะย้ำขำๆขำๆยังไงคะแต่ใครขมปากเนี่ยไม่เกี่ยวกับผมนะฮะเขาพูดแบบขำๆย้อนกลับไปสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์คมช.ใช่ไหมคมช.ยุคนั้นนะคะหลังปี49ยุคนั้นคนของแบงก์กรุงเทพขึ้นหม้อได้มากมายไก่กองทีเดียวหมายถึงได้เข้าไปมีบทบาทในการทำงานของบ้านของเมืองเยอะแยะมากมายไก่กองค่ะหลายกลไกหลายตำแหน่งแบงก์กรุงเทพแบงก์กรุงเทพค่ะยุคนี้ล่ะคะแต่ยุคนี้ยุคคสช.ยุคคสช.ค่ะพลเอกประยุทธ์ครม.ประยุทธ์หนึ่งค่ะเขาว่ากันว่าผู้ใหญ่ว่าหมาแก่ไม่ได้ว่าผู้ใหญ่ว่ามันก็เปลี่ยนคนละทีอ๋อแล้วคะทีที่แล้วแบงก์กรุงเทพทีนี้เป็นใครแบงก์เกษตรกรขึ้นหม้อแล้วคะมีถูกจัดวางมาอยู่ในตำแหน่งต่างๆไล่ไปเลยมาเออมันก็จริงนะยกตัวอย่างเช่นซูเปอร์บอร์ดซูเปอร์บอร์ดที่เขาตั้งไปก่อนหน้านี้ซูเปอร์บอร์ดก็คือคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจค่ะที่เขาเรียกกันว่าซูเปอร์บอร์ดที่จะมาคุมบอร์ดรัฐวิสาหกิจทั้งหมดนะทุกแห่งเลยมาสังเคราะห์ค่ะมีทั้งหมด17คนใช่ไหมครับใช่แล้วส่วนใหญ่นั้นก็โดยตำแหน่งนะอันนั้นก็ไม่ว่ากันว่ากันแต่มีบุคคลภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าไปทำหน้าที่ในซูเปอร์บอร์ดไปกำกับสมบัติชาติทั้งประเทศเนี่ยนะทั้ง56รัฐวิสาหกิจนะค่ะเอ็กซ์เพิร์ททั้งหลายเป็นไงคะชื่อที่หนึ่งเอ็กซ์เพิร์ททั้งหลายบรรทุนล่ำซำกสิกรไทย ชื่อที่สองประสานไปรัฐวรกุลก็อดีตกสิกรไทยก่อนที่จะมานั่งแบงค์ชาติวันนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อวานเป็นอดีต MD กสิกรไทยใช่ค่ะ3ระพีสุจริตกุลประธานบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยอาจจะค่ายเดียวกันมีอีกไหมคะ4บรรยงพงษ์พาณิชย์วันนี้หลายคนอาจเห็นภาพบรรยงพงษ์พาณิชย์เป็นประธานบริหารธนาคารเกียรตินาคินค่ะ
แต่ว่ากันที่จริงนะในอดีตนั้นเป็นประธานบริหารเป็นซีอีโอตัวจริงเสียงจริงหนึ่งเดียวของบริษัทหลักทรัพย์พัทละเมื่อพูดถึงพัทละมันเป็นโบรกเกอร์เก่าแก่อยู่คู่ตลาดหุ้นของประเทศไทยมาตั้งแต่ตอนตั้งตลาดจำได้และเป็นโบรกเกอร์ที่อยู่คู่บุญตระกูลล่ำซ้ำเชื่อมโยงทางธุรกิจอย่างแยกไม่ได้กับแบงก์กสิกรชัดเจนไหมค่ะวันนี้บรรยงล่ำซ้ำกับตระกูลเอ้ยไม่ใช่สิวันนี้บรรยงพงพานที่เกิดกับตระกูลล่ำซ้ำนั้นตัดบัวยังเหลือใหญ่ว่ากันไปแล้วโดยพฤตินัยเนี่ยคือข่ายเดียวกันค่ะถูกไหมฮะค่ะนับหม่อมโอ้ยอีกคนไหมหม่อมราชวงศ์ปฎิยธรเทวกุลนั่นก็นอเนื้อสิทธิ์เก่าแบงก์กสิกรทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเนี่ยหกแล้วไม่แค่นั้นนะคุณชายปฎิยธรเนี่ยดองกับตระกูลล่ำซ้ำไปแต่งงานกับลูกสาวล่ำซ้ำในอดีตใช่ไหมใช่ปะไม่แน่ใจนะไม่ใช่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 เดี๋ยวพี่สาวสิอันนี้ไม่แน่ใจอะไรประธานบริษัทตัวเองนี่รู้สึกจะเป็นพี่สาวไม่กล้าค่ะรู้สึกจะเป็นพี่สาวของคุณชายปิยธรถูกไหมแต่ก็เยอะแล้วนะเยอะแล้วนะเยอะแล้วนะสายกสิกรสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันใหญ่คนนั้นจึงพูดแบบขำๆคสช.ต้องแบงก์กรุงเทพเดี๋ยวคมช.ต้องแบงก์กรุงเทพพอมาคสช.ก็กสิกรก็กสิกรแบงก์เหมือนกันเออไหนๆก็ไหนๆประธานบอร์ดคนใหม่ของปตท.ชื่ออะไรอ่าฮะชื่ออะไรมาจากการบินไทยเที่ยวสิปิยะสวัสดิ์อาจารย์ปิยะสวัสดิ์อมรนันย้อนอดีตเก่าย้อนอดีตครั้งหนึ่งเคยเป็นรมว.พลังงานอ่ะใช่ค่ะพ้นจากนั้นก็ไปเป็นประธานบริษัทหลักทรัพย์กสิกรก่อนที่จะมานั่งการบินไทยแล้วก็สะบัดมาเป็นดีๆการบินไทยแล้วก็สะบัดก่อนที่จะมารับตำแหน่งประธานบอร์ดปตท.โดยคำสั่งของคสช.นี่ก็สิทธิ์เก่ากสิกรเหมือนกันนี่อ้าวก็ใช่สิเอ้าไม่ใช่แค่ในซุปเปอร์บอร์ดนะต้องไปไล่เรียงในอื่นๆอีกมากมายพอไปกันที่เรื่องนี้เลยพอแล้วนะค่ะพอละพักเรื่องกสิกรบรรทูลบรรยงประสานระพีปิฎิยธรและปิยสวัสดิ์มันมีบอกับมีปอเยอะเป็นพิเศษนะ